สวัสดีทุกท่านนะคะแอดหวานมาพร้อมกับอ้วนกลิ่นละอองรักตอนที่26ค่ะสำหรับแอปพิโซดนี้นะคะก็ระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังทานอาหารกันสิทธิพี่ใหญ่ก็เข้ามาเพื่อแจ้งว่าชินฉีนั้นไปช่วยจัดงานวันเกิดให้เจ้าสำนักช่วงบ่ายจึงว่างจากการเรียนการสอนและเขาก็เห็นว่าเหยียนตันก็ไม่แตะป่าที่เขาหามาได้เลยก็จึงถามนางว่าไม่ชอบกินหรืแล้วก็ชวนนางไปจับปูที่หลังสานักแทน นางพยักหน้าอย่างดีใจแต่ถังโจก็ห้ามเอาไว้บอกว่าถึงจะไม่มีเรียนแต่เหย็ยนตันเนี่ยก็ยังต้องอบรมบ่มนิสัยอีกมากเขาเตรียมบทเรียนไว้ให้นางแล้วสิทธิพี่ใหญ่ก็ยังบอกอีกว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาว่างจะมาเรียนเป็นเพื่อนนางก็แล้วกันแต่ถังโจก็อ้างว่าจะทำให้นางนั้นเสียสมาธิได้ดังนั้นนางก็ต้องเรียนคนเดียว แต่ตอนนั้นเกิดฝนตกขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีขุยเหยียนตันก็จึงรีบลุกขึ้นไปเพื่อจะเก็บตำราโบราณที่ตากเอาไว้และนางก็ลืมตัวใช้อาคมแต่ว่าถังโจมาเห็นเข้าเสียก่อนจึงรีบใช้อาคมของเขาสกัดนางเอาไว้ทำให้นางนั้นกระเถิบถอยเข้ามาในห้องเรียนเขาก็รีบวิ่งไปรับนางเอาไว้แล้วบอกให้นางนั้นระวังไว้ด้วยเหยียนตันบอกสิทธิพี่ใหญ่ว่า ตำราโบราณเนะ่ะเสียหายเพราะฝนอย่างไรเสียช่วงเนี้ยนางคงต้องอยู่ซ่อมแซมตำราคงจะพบกับสิทธิพี่ใหญ่ไม่ได้หลายวันเลยจึงทำให้สิทธิพี่ใหญ่นั้นขอตัวกลับก่อนแต่ก่อนไปเขาก็หันมาเตือนถังโจว่าในฐานะที่เจ้าคือผู้ที่จะเป็นเจ้าสำนักอย่าตัดทอนอนาคตตัวเองเพียงเพื่อความรู้สึกส่วนตัวแต่ถังโจก็บอกให้เขาวางใจได้ เพราะข้ากับเยียนตันเป็นพี่น้องบุญธรรมข้ามีหน้าที่อบรมบ่มนิสัยนางอยู่แล้วจากนั้นเยียนตันก็ช่วยเขาเก็บตำราโบราณเข้ามาซ่อมระหว่างที่เขาเปิดกล่องส่วนตัวเพื่อหยิบอุปกรณ์ซ่อมตำราออกมานางก็สังเกตเห็นปิ่นปักผมของนางที่ถูกนักปราบปีศาจเอาไปเมื่อหลายปีก่อน เขาบอกว่านี่คือของที่อาจารย์เขาทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าและทั้งสองก็นึกออกเขากล่าวหานางว่าที่แท้เจ้าก็คือปีศาจน้อยที่ท่านอาจารย์ จับไม่ได้ในปีนั้นนั่นเองส่วนนางก็กล่าวหาอาจารย์เขาว่าไม่มีคุณธรรมฝังนางไว้กับพวกปาลาลังแกกันชัดๆด่าว่าอาจารย์เขาไม่มีคุณธรรมนางจะแฉทั้งสำนักนั้นรู้ทั้งหมดเลยจากนั้นเขาก็ใช้อาคมปิดวาจาทำให้นางนั้นพูดไม่ได้ เมื่อเขาสั่งให้นางฝนหมึกนางก็ทำแต่โดยดีเพราะเขาถามนางว่าจะดุด่าอาจารย์เขาอีกไหมนางก็ได้แต่ส่ายหัวเหมือนจะบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วเขาบอกให้นางยื่นหัวมาใกล้ๆแล้วก็เสียบปิ่นอันนั้นคืนนางบอกว่าเขาเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจึงคืนให้กับนางไป พอนางได้คืนก็ขอให้เขานั้นถอดอาคมปิดวาจาของนางแต่เขาก็ยังไม่ยอมแล้วก็ให้หนางนั้นเอาตำลาไปเก็บบังเอิญตำลานั้นเป็นอาคมก็ทำให้พ้อยหลับไปนางจึงวางแผนท่องอาคมตามตำราแล้วก็ซัดใส่เขาทันทีก็ทำให้เขานั้นพ้อยหลับไป นางมองอย่างยินดีแล้วก็โน้มตัวเข้าไปไกล้ๆหวังจะแก้งเขียนหน้าเขาแต่ก็ถูกเขานั้นใช้อาคมเล่นงานคืนทำให้นางนั้นพ้อยหลับกลางอากาศทันทีเขาใช้หนิวจิ้มหน้าผักของนางเอาไว้แล้วก็เพ่งมองหน้านางแล้วก็ยิ้มไปด้วยสักผักก็ปล่อยให้นางนั้นฟุบอยู่ที่ข้างโต๊ะ พ่อชินฉีเข้ามาก็เห็นว่าหน้าของเยียนตันนั้นถูกเขียนเป็นรูปเต่าเต็มไปหมดก็อดหัวเราะไม่ได้ชินฉีมาแจ้งข่าวเรื่องการขึ้น เขาไปดื่มน้ำชาแล้วก็ชวนเยียนตันไปด้วยนางพยักหน้ารับอย่างดีใจแล้วก็ขอให้ถังโจค่ายอาคมให้กับนางเขาจึงทำให้นางนั้นพูดได้แล้วนางก็หันไปตอบรับชินชีทันทีชินชี้ที่เอาแต่หัวเราะเลยทำให้นางแปลกใจว่าหน้านางมีอะไรลึกชินชี้จึงส่งกระจกให้นางดูเห็นว่าถูกเขียนอยู่เต็มหน้าไปหมดเยียนตันก็ร้องโวยวายด้วยความเครียดแค้น ที่นาหอกักปีศาจพวกสิทธิสำนักหลิงเซียงก็พากันมาก่อไฟอย่างของกินกันตรงนั้นแล้วก็เล่าเรื่องผีให้กันและกันฟังชินซีเห็นว่าเหยียนตันนั้นยังทานต่อได้ไม่กลัวเรื่องที่เล่ามาเลยจึงสอบถามดูเหยียนตันตอบว่าเรื่องที่เล่ามาไม่น่ากลัวสักนิดนางเคยอ่านในบทละครมาน่ากลัวกว่านี้อีก ระหว่างนั้นก็มีเสียงกระดิ่งที่หน้าหอกักวิญญาณดังขึ้นแต่ฉินฉีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกในหอกักวิญญาณเนี่ยมีค่ายกลมากมายส่วนด้านนอกก็มีค่ายกลกระดิ่งลมอีกแต่บางครั้งก็มีการเคลื่อนไหวกระดิ่งก็จะดังแบบนี้แหละตอนนั้นถังโจจึงเสนอให้เหย,ยนตันเป็นคนเล่าบ้างนางก็รับปาก จะทำแต่ก็มีข้อแม้ว่าทุกคนต้องหลับตาหากใครลืมตาขึ้นมาก่อนถือว่าแพ้ต้องวิ่งรอบกองไฟนี้สิบรอบพอทุกคนหลับตาหนังก็เริ่มเล่าแต่เล่าไปไม่กี่ประโยคทางโจก็รีบพูด เล่าเรื่องนั้นแทนนางจึงบอกเขาว่าเขานั้นเคยอ่านในตำรามาแล้วไม่เห็นจะน่ากลัวเลยที่เล่าแทนเพราะอยากให้นางรู้ว่านางน่ะแพ้แล้วเยียนตันจึงโยนให้เขาเป็นคนเล่าแทนครั้งนี้นางเป็นฝ่ายหลับตา พอเขาเล่าไปสักพักก็แก้งเอาหน้าเข้ามาข้างหูนางเพื่อจะเล่ากระซิบข้างหูให้นางตกใจแต่นางก็หันมาจะถามเขาทําให้ปากของทั้งสองคนนั้นชนกันทําให้ปิ่นของนางเรืองแสงออกมา ตอนนั้นทั้งคู่ต่างก็ตกใจนางนั้นรีบผลักเขาออกไปโดยเร็วถามว่าทำอะไรตอนนั้นทุกคนได้ยินเสียงจึงลืมตาตื่นขึ้นมาแต่เขาก็เฉ,ฉยไฉไปบอกว่านางแพ้แล้วแล้วก็ให้นางลุกวิ่งเยียนตันมองด้วยความแค้นแต่ก็จำต้องลุกขึ้นวิ่งวันต่อมาที่นอกสำนักหลิงเซียว อีโมและจื่อหลินพร้อมด้วยปีศาจต,ต่างๆก็มารวมตัวกันเพื่อจะมาตามหาตัวเหยียนตันเขาคิดว่าเหยียนตันนั้นต้องอย,อยู่ที่นี่แน่ๆเพราะไปมาเกือบทุกที่แล้วแต่ตอนนั้นพวกเขาก็พบว่าตานซูหายไปไม่มากับทุกคนและทุกคนก็ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนพ่อไปตามก็พบร่องรอยของนักป่าป,ปีศาจคิดว่าคงถูกจับตัวไปแน่ๆวีโมก็จึงบอกจื่อหลินให้กลับไปที่เขาเยียนหลัน กับทุกคนก่อนเพื่อตามหาตัวตาลสู่ส่วนเขาจะเข้าไปลุยสำนักหลิงเซียวคนเดียว เขาเป็นคนทำเหยียนตันหายเขาก็ต้องพานางกลับไปให้ได้ว่าแล้วก็ให้ทุกคนกลับไปทันทีส่วนตัวเขาก็เข้าไปที่หอกักปีศาจของสำนักหลิงเซียวเขาใช้พลังเพื่อจะทำลายผนึกที่ประตูแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนั้นทัพของเอาเฉียนก็โผล่เข้ามาโจมตีเขาพอดีทำให้เกิดการประมือกันขึ้น เอาเฉียนรู้ว่าตอนนี้เขาไม่มีปราณมังกรจึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะทำร้ายเขาก็ให้ตะขอบทดวงจิตนั้นพุ่งเข้าไปใส่อีโมทำให้เขาเจ็บปวดมาก วีโมใช้พลังเฮือกสุดท้ายระเบิดพลังออกมาทำให้โดยรอบนั้นถูกทำลายแล้วรีบหนีไปแต่เอาเฉียนกับทหารของเขาก็ตามออกมาเอาเฉียนบอกทุกคนว่าอีโมได้รับบาดเจ็บจากตะขอบทดวงจิตแล้วคงไปไม่ได้ไกลขอให้ทุกคนต่างตามล่าอย่างละเอียดตอนนั้นอีโมได้ใช้อาคมกำบงกังกายอยู่ใกล้ๆพวกเขานั่นเอง ขณะที่เอาเฉียนกำลังจะใกล้เข้ามาเขาก็ถือพัดในมือเอาไว้แน่นเตรียมจะต่อสู้แต่แล้วเอาเฉียนก็เปลี่ยนใจหันไปทางอื่นพอพวกนั้นไปแล้วอีโมก็เผยกาย,กายออกมาตอนนั้นเจ้าหลันก็ตามมาพบเขาพอดีจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเอาเฉียนกลับไปรายงานท่านพ่อของเขาว่า กาครีบหนีไปได้อีกแล้วแต่คราวนี้เขาเห็นว่าเจ้าอีโมไม่มีปราณมังกรคิดว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานท่านพ่อของเขาจึงเร่งให้เขาจัดการให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วก่อนที่จะถึงวันแต่งงานของเขากับเจ้าหลันแต่ก็ไม่ไวยตำหนิเขาที่ไปสู้รบกันในเขตของสำนักหลิงเซียวสำนักปราบปีศาจอันดับหนึ่งของโลกมนุษย์ดีที่พวกเขาเก็บกวาดเรียบร้อยจากนั้นก็บอกให้เอาเฉียนร,รีบออกไปจัดการตามหาอีโม เมื่อเอาเฉียนออกไปแล้วอาการโรคเก่าของจ้ามังกรก็กำเริบจนเขานั้นสุดลงนั่งหมดแรงตรงนั้นโดยที่ไม่มีใครเห็นทางด้านของถังโจเขาบอกเยียนตันว่าวันเนี้ยต้องลงเขาไปบรรยายการสอนจึงจะปลดอาคมถอยห่างให้กับนางและเขาก็อยากทานโจ๊กเหอเทาจึงสั่งให้นางนั้นกระเทาะเปลือกเหอเถารอเขาอยู่ในห้องนี้ แล้วบอกว่าเขาลงอาคมยันห้ามผ่านเอาไว้ที่ประตูอย่าหวังว่านางจะหนีออกไปที่ไหนได้ทำให้นางต้องนั่งกระเทะเปลือกอย่างเซงเซงรอเขาแต่สักพักสิทธิ์พี่ใหญ่ก็ยกขนมหวานเข้ามาให้นางทานนางขอบคุณเขามากที่ใส่ใจดูแลนางแล้วก็บ่นว่าเนี่ยนางถูกบังคับให้กระเทะเปลือกเหอเถอจะออกไปไหนก็ไม่ได้เขาจึงขายยันห้ามผ่านให้กับนางทันทีนางปรบมือชมเขายกใหญ่ เขาสารภาพว่าเขารู้สึกหลงรักนางตั้งแต่แรกเห็นจึงอยากจะขอนางแต่งงานด้วยแต่นางก็อ้างว่าต้องปรึกษาพี่บุญธรรมนางก่อนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างไรเสียต้องเอาเวลาตกฟากมาผูกดวงดูก่อนด้วยเขาดีใจใหญ่บอกจะไปเตรียมเวลาตกฟากมาให้นางแต่ก่อนไปนางก็บอกว่าวันก่อนขึ้นเขาได้ยินเสียงกระดิ่งยังติดหูอยู่ไม่หายทำให้นางนั้นนอนไม่หลับ ตอนนี้ก็ยังคงคิดได้ยินอยู่เรื่อยๆจึงคิดอยากให้เขานั้นคลายอาคมกระดิ่งลอบหอกักปีศาจให้นางหน่อยให้นางได้พักสักงีบก็ยังดีพอถูกนางอ้อนเขาเขาจึงรีบทําตามทันที แต่พอเขาไปแล้วเยียนตันก็รีบลุดไปที่หอกักปีศาจทธนธันทีนางเข้าไปด้านในได้โดยง่ายเพราะไม่มีอาคมด้านนอกพอเข้าไปนางก็พบกับตาลสู่ที่อยู่ในร่างหมาป่าน้อยนอนหมอบอยู่ด้านในเขาถามนางว่าพี่เยียนตันท่านมาได้อย่างไรเจ้าผูผาส่งคนตามหาพี่ไปทั่วเขาเองก็ช่วยตามหาแต่เพราะอาคมไม่แข็งแกร่งจึงถูกจับตัวมาขังไว้ที่นี่ นางบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยเขาไม่ได้ทำอะไรใครทำไมต้องมาถูกจับด้วยนางจะช่วยเขาออกไปเองแต่เขาก็บอกให้นางนั้นรีบหนีไปเถอะเพื่อไปบอกเจ้าภูผาให้กลับมาช่วยแต่นางก็ยืนยันว่านางนั้นจะช่วยเองก็จึงร่ายอาคมใส่กรงที่กักขังก็ทำให้คายกลนทำงานยิงซ้อนมาทางนางหลายสิบดอก นางพยายามจะหลบจนถังโจกระโดดเข้ามาช่วยไว้และทำให้คล้ายกน,นั้นหยุดทำงานเขาพานางกลับไปแล้วก็จัดการปิดผนึกหอกักปีศาจให้เรียบร้อยเขาตำหนินางว่าหากเขาไปช้านางคงถูกหมื่นสอนทะลวงใจตายไปแล้วนางเอ่ยว่า เมื่อก่อนนางคิดว่าตกอยู่ในกรรม,มือเขาเป็นเรื่องทุกเวทนาที่สุดในโลกแต่เมื่อข้าได้เข้าไปเห็นในหอ,อกักปีศาจจึงพบว่าหากเทียบกันแล้วท่านก็ถือว่าเป็นโพธิศเขาก็บอกว่านักพศปราบปีศาจเป็นสัจธรรมของแผ่นดินปีศาจพวกนั้นหาเรื่องใส่ตัวเองทั้งนั้นนางจึงบอกว่าสหายนางตาลสู เป็นปีศาจหมาป่าน้อยเพื่อออกตามหานางทำให้เขาถูกจับเขาทำผิดอะไรเงั้นหรือแม้เราจะเป็นปีศาจแต่ก็มีเลือดเนื้อมีความเจ็บปวดไม่ต่างจากมนุษย์ท่านสูญเสียอาจารย์จนไม่อยากอยู่ต่อแล้วที่เราสูญเสียสหายแล้วครอบครัวจะไม่รู้สึกเจ็บได้อย่างไรกันเล่าปีศาจตัวที่สังหารอาจารย์ท่านนับผิด แน่แต่ก็ไม่ควรเอาความผิดมาโยนให้กับปีศาจทุกตัวที่ทันไล,ล่ลาปีศาจเนี่ยทำเพราะศีลธรรมในใจหรือว่าความแค้นส่วนตัวในใจกันแน่แต่เขาก็นิ่งไม่ยอมตอบ ตอนนั้นสิทธิ์พี่ใหญ่มาหาเยียนตันที่หน้าห้องเขาจึงออกไปรับหน้าสิทธิ์พี่ใหญ่จึงพูดเรื่องที่เขาขอเยียนตันแต่งงานเขาบอกว่ารู้แล้วแต่ท่านทั้งสองไม่อาจแต่งงานกันได้สิทธิ์พี่ใหญ่จึงบอกว่าเจ้าไม่มีสิทธ์ตัดสินเยียนตันต่างหากจะตัดสินใจเอง แล้วก็พยายามเรียกนางออกมาบอกว่าเขานั้นเขียนเวลาตกฟากมาให้นางแล้วแต่ถังโจก็ขวางเขาไว้ไม่ยอมให้เหตุผลเขาจึงเอ่ยว่าต่อให้เจ้ารู้สึกกับเยียนตันแต่เจ้าต้องสืบทอดตำแหน่งเจ้าสำนัก เจ้ากับนางไม่มีทางลงเอ่ยกันได้แน่แต่ท้งโจก็บอกว่าวันนี้คายกลที่หอกักปีศาจถูกคายลงโดยไม่ทราบสาเหตุและฝากสิทธิพี่ใหญ่ช่วยตามสืบให้หน่อยหากอาจารย์ทราบเข้าทั้งสองคนต้องถูกลงโทษเป็นแน่เมื่อสิทธิพี่ใหญ่โดนเขาขู่จึงต้องจากไปอย่างเสียไม่ได้ เมื่อถังโจกลับเข้ามาในห้องก็ถูกเยียนตันต่อว่าที่ไปไล่สิทธิพี่ใหญ่แทนนางแต่เขาก็ต่อว่านางที่ใช้สเสน่ห์นั้นล่อลวงสิทธิพี่ใหญ่นางก็ปฏิเสธเขาก็บอกว่าหากไม่ใช่แล้วทำไมตอนเขาขอแต่งงานกับเจ้าจึงไม่ปฏิเสธไปเลยล่ะยังให้ความหวังแล้วก็ยังใช้ให้เขานีนคลายค่ายกลให้อีกแบบนี้ไม่เรียกว่าหลอกใช้หรือ จากนี้ไปเขาจะให้นางอยู่ห่างเขาไม่เกิน1ิจะได้อยู่ในสายตาของเขาตลอดเวลาทางด้านสิทธิพีใหญ่เมื่อออกมาก็ยังคงขุ่นเคืองอยู่จึงเข้าไปที่ห้องเขียนหนังสือของถังโจดูน้ำเต้าของเขาก็พบว่ายังมีกลิ่นไอปีศาจอยู่แต่ทำไมเขาไม่รายงานสํานักนะวันต่อมาที่โถงกลางของสํานักท่านเจ้าสำนักก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจัดงานวันเกิดให้กับเขา และบอกว่าร่างกายเขาก็สุดโทมลงอีกสองสามวันจะทำพิธีมอบตาแหน่งเจ้าสำนักให้ทางโจแต่สิทธิ์พี่ใหญ่ก็แย้งว่าคนที่จะเป็นเจ้าสำนักต้องห้ามปราณีปีศาจแต่ทางโจจับปีศาจได้แล้วแอบปล่อยไปก็ไม่รายงานสำนักแล้วก็เอาน้ำเต้าของทางโจออกมาให้ทุกคนดูเมื่อเขาเปิดฝาน้ำเต้าออกจึงทำให้ทุกคนเห็นไอปีศาจที่ยังมีติดอยู่ ตอนนั้นเหยียนตันทำทาร้อนๆหนาวๆเพราะว่าพึ่งทะเลาะก,กับถังโจมาก,ก็กลัวว่าเขานั้นจะขายนางทําให้ถูกจับไปขังอีกแต่ถังโจก็คุกเข่าต่อเจ้าสํานักบอกว่าระหว่างที่ลงเขาทําให้รู้ว่าปีศาจไม่ได้ชั่วช้าทุกตัวตัวที่เขาปล่อยไปนั้นเป็นปีศาจดีมีคุณธรรมไม่มีทางทําร้ายใครแน่ๆ แต่อย่างไรเสียเขาก็ทำผิดกฎจึงขอให้เจ้าสํานักนั้นลงโทษเจ้าสํานักผิดหวังมากบอกว่าเขาทำเช่นนี้ต้องถูกแซ่สิบทีแล้วให้ไปถือศีลทบทวนความผิดแต่ตัวเขาทํำแบบนี้ก็อย่าได้หวังจะได้ครองตำแหน่งเจ้าสํานักได้เลยถังโจนั้นก็บอกว่าเขายินดีรับใช้สํานักไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามแต่ท่านเจ้าสำนักก็เอ่ยว่าเจ้าทำขนาดนี้ข้าคงไม่เก็บเจ้าไว้ในสำนักหรอก ว่าแล้วก็จัดการใช้แท่เคียนเขากลางงานทันทีเหยียนตันทนดูไม่ได้จึงมาคุกเข่าขอร้องเจ้าสำนักว่าพี่บุญธรรมของนางบาดเจ็บสาหัสระหว่างที่ลงเขาไปจับปีศาจหากถูกลงโทษอีกเกรงว่าจะรับไม่ได้แต่ทั้งโจก็หันมาบอกว่านี่เป็นเรื่องในสำนักเจ้าไม่มีสิทธิ์แล้วก็ร้ายคาถาคายอาคมถอยห่างให้นางแล้วก็ไล่ให้นางไปซะเขาไล่นางอยู่นานนางจึงยอมลุกเดินออกไป เมื่อนางเดินออกมาถึงประตูทางออกของสำนักก็เห็นสิท์น้องสองคนนั้นเดินถือขนมมาเขาถามนางว่าได้กินขนมหรือ,อยังเมื่อวานเขากับสิ์พี่ถังโจโลงเขาไปซื้อขนมให้นางจากร้านชื่อดัง เขาเห็นว่าวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์อยากให้ทุกคนได้ชิมจึงลงเขาไปซื้อมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ถามว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่ในงานใช่ไหมนางก็เออออไปตามนั้นแล้วก็ไล่ให้พวกเขานนั้นเข้าไปในงานส่วนนางกลับคิดถึงสิ่งที่ทั้งโจอุสตสาห์ทำให้ก็เลยตัดสินใจกลับไปหาเขาถังโจตอนนี้นั่งสำนึกผิดอยู่ในห้องป้ายวิญญาณ ตอนนั้นจิตแห่งดาบก็ปรากฏตัวขึ้นถังโจถามเขาว่าเขาคือปีศาจอะไรทำไมออกมาจากดาบของข้าแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นจิตแห่งดาบตอนอยู่สวรรค์เจ้าใช้กระบี่ปราบข้าได้ข้าจึงยอมจำนนและตอนมาอยู่โลกมนุษย์อาจารย์เจ้าดันเก็บดาบเล่มนั้นมาด้วยเขาจึงได้ติดตามมา ตอนนั้นข้าก็เป็นคนช่วยท่านจากการถูกรอบทำร้ายแต่เซียนหนุ่มนั่นมาเสียก่อนจึงมอบให้เป็นหน้าที่เขาไปและที่ออกมาเพราะทนเห็นตี้จุนที่ยิ่งใหญ่อย่างเขามาคุกเขา่าตามคําสั่งของมนุษย์เช่นนี้ไม่ได้ถังโจถามเขาว่าหากเราเคยรู้จักกันมาก่อนที่แดนสวรรค์งั้นเขาก็คงรู้แน่ว่าแม่นางคนหนึ่งที่เครียดแค้นเขาบอกว่าข้าติดหนี้นาง แต่เขาถามยังไงไม่ทันจบจิตแห่งดาบก,ก็ห้ามเขาเอาไว้บอกว่าข้านั้นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชายหญิงพวกนี้ท่านเป็นถึงตีจิ่นมีพลังอำนาจแต่ก็ต้องพังไม่เป็นท่าเพราะความรักข้าไปละไม่อยากยุ่งด้วย แต่ถังโจก็เตือนเขาว่าเป็นจิตแห่งดาบไม่ได้เป็นคนต่อไปอย่าออกมาสุ่ม 4, สี่สุมห้าเพราะจะทำให้คนนั้นแตกตื่นเขาก็จึงว่าให้ว่าเขานั้นไม่ได้สนใจเรื่องบนโลกมนุษย์ของท่านเลยแล้วบอกให้ถังโจดูแลอาพรเซียนเอาไว้ให้ดีๆข้าไม่อยากเปลี่ยนเจ้านายอีกว่าแล้วก็หายตัวกลับเข้าไปในหัวใจของเขาทันที จบตอนที่26ของอ้วนกินละอองรักแล้วนะคะเรื่องราวบทละครก็โอ้โหหนานแน่นค่ะเรียกได้ว่าเข้มข้นนะคะนักแสดงก็เก่งกันทุกคนเลยเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอ้วนกินละอองรักตอนที่27นะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ